เฮ้ยมันเหมือนเสียงที่คุดปู่เฮ้ยดูนี่นะมีเรื่องอะไรไอ้ดอมตัวไม่ดีอยู่จริงๆดอมว่าไงมึงไม่มีรถดิมีรถป่ะไม่มีเลยอ่ะกูให้เคมป้ามึงคันเองป้าแต่งเต็มเอาป่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเพื่อนพูดจริงป้าแต่งเต็มคันไหนวะเอาเปล่าไอ้ที่ยกล้อหน้าได้อ่ะเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอาเปล่าเอาดิ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 กูไม่มีรถขับเลยอ่ะโอ้แต่รถมึงเท่นะเฮ้ยไปร้านมือสองไปเฮ้ยเกสกาปี81ป่ะไม่ใช่ปี42อ๋อเอ้ยเออว่ะไอ้เหี้ยดูทอดได้มันตัวเก่ารุ่นของคุณปู่กูทิ้งไว้ให้นี่อุ๊ยไม่จะไม่กูจะไปถึงตัวคามึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเย็ดเย็ดเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะแต่งเต็มได้เหรอเออร้านมือสองร้านมือสองเหรอไปดิไม่บอกบนรถออกเลยเนาะโอ้ยเจ็บข้อมือว่ะเป็นเหี้ยอะไรวะรถมันเหมาะกับมันผมอยากให้มันไม่หรอกเดี๋ยวผมให้มันเดี๋ยวผมก็พาไปทำเหี้ยอะไรมันดีกว่าไม่ต้องคนให้ทั้งคู่ก็ใช่ไงก็เดี๋ยวขอดูพฤติกรรมทั้งคู่พี่ไม่ได้ขายอยู่แล้วรถอ่ะพี่กะเก็บไว้ให้เขาทั้งคู่เดี๋ยวแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอดูพฤติกรรมให้เขาปรับตัวดีๆขึ้นก่อนเดี๋ยวให้จริงๆทั้งคู่เลยแต่อย่าไปบอกว่าเองจะซื้อให้อยู่นะเดี๋ยวไอ้ฮานะเขาผมรู้แล้วผมยิ้มไปหาน้องแล้วเออน้องเข้าใจว่ามันพี่ก็หลอกแต่น้องมีเรื่องพี่น้องทำตัวดื้ออยู่พี่จำไม่ได้ว่าในรถคันที่นี่พี่เก็บของที่อะไรวะอ๋อไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บแล้วเฮ้ยเออว่าไงเข้าหุ้นอันนี้กูเปล่าพวกกูทำไปเปิดบริษัทอะบริษัทอะไรวะเปิดบุญดอมพับแล้วก็ดอมินิกที่ไม่จำกัดอะเออถ้าเกิดมึงเอาน้ำร้อนไปนั่นนี่ชื่อขอชื่ออีกทีดิเออดอมินิกซีเมนต์จำกัดแล้วก็เฮ้ยตายเฮ้ยสลบอะไรนะชื่อนะบุญดอมครับบุญดอมหัวล้นก็คือปีนี้กูตีตลาดกับพอปีนี้ตีตลาดกับพอครับอ๋อคือมึงจะมาแข่งกันเลยแข่งกันเลยก็คือบุญดอมพับพูดไปดอมพูดไปก็คือพวกกูอ่ะจะทำแบบว่าคลิป 4K เลน Y 8K เลนใกล้ด้วยไงแต่พวกพอที่ว่ามันจะเปรียบว่าภาพไม่ค่อยชัดใช่ป่ะแต่คลิปผมกูอ่ะเอาง่ายว่าถ้าเกิดมึงเข้าพวกส่วนกูใช่ไหมพวกกูจะทำวันละ1 EP ใช่ไหมอย่างเงี้ยกูจะได้ดูแบบลิงไซใช่แล้วมึงจะได้ฟังคลิปเสียง OR ด้วยโอ้โหฟังเปล่า OR งั้นแลกกับรถคันนี้แล้วกันแลกกับรถคันนี้แลกกับหุ้นในบริษัทมึงโอเคเปล่าไม่ก็คือมันต้องจ่ายเป็นงวดอ่ะเข้าใจไหมโอ้โหเป็นงวดด้วยสัตว์ฉลาดไม่คือแบบไม่ต้องเอาหรอกไม่คือ3วันฟังเอาก็ได้แล้วมึงจะเอาไหมรถคันเนี้ยอ๋อเดี๋ยวสรุปขายหุ้นให้กูเอาไหมดิวได้เดี๋ยวมึงให้ไอ้เดียวมีแต่ OR คนละสุดป่ะ OR E อ่ะนะเออบ้านมันพูดเกียร์ดิขี้เกียร์กี่ไหมครับมาขายบัตรเดียวไม่ได้ใช่หรอปะไม่ครับอยากให้มันจริงแล้วครับรถนี่มันเหมาะกับมันจริงสไตล์มันอะรถสไตล์มันอะเอาไปซื้อเลยไปกดซื้อเลยเออว่าไงไม่เฮียมันไม่มีตังค์เฮียไม่กดไม่เอาตังค์ให้มันด้วยอะน่าเฮียไอ้บุญเรืองเอาตังค์ให้มันไปหมื่นนึงมึงมีอยู่แล้วไม่มีผมเลยให้มันสิบุญเรืองให้มันสิผมยังกรอบผมเพิ่งตู้ไปมึงมีไปให้น้องให้ดอมหน่อยไอ้ดอมมึงไปซื้อดิกูรู้ว่าในกูมีพาซื้อดิ10,000เองไงธนาคารเหรอนี่ไงราคาอยู่ใกล้ดิไงนี่มึงก็ไม่ต้องกดซื้อได้เลยคือรถซื้อได้เลยเดี๋ยวนะ13,000เลยเหรอไม่มันกูกดขาย10,000นึงอ่ะมันได้เท่านี้มันได้ราคานี้มันขายเท่านี้กูลดต่ำสุดแล้วเออมันนี่โอ้โหเหี้ยรถ 3,000 ไอ้เหี้ยรถอย่าฟังมันล่ะเสียงล่าสุดอ่ะโอวาเอียงล่าสุดอ่ะไม่หรอกหลังจากนี้มึงติดหนี้บุญคุณชีวิตกูแล้วถ้าเวลากูต้องการอะไรเดี๋ยวกูจะบอกไอ้ดอมมึงรับไปแล้วกูไม่รับคืนด้วยฮะมึงซื้อของใหม่ไปยังยังไม่ซื้ออ๋อเงี้ยกูแล้วถามมันจะเข้ามันจะเอาดอทนี่ใช่ป่ะดอมนั่นแหละแต่อย่างที่กูบอกหลังจากนี้มึงเป็นหนี้บุญคุณชีวิตกูแล้วไว้กูต้องการใช้เมื่อไหร่กูจะบอกโอ้กูไม่รับคืนนะกูซื้อไปแล้วโจใช่ถ้าจะรับคืนต้องเอาค่าตัวอย่างเดียวถูกต้องเอาค่าตัวไงก็ถ้าเกิดตีเราเมื่อกี้เป็นมูลค่าปกติถ้ากูจะขายเยลขายมัน 500,000 น่ะแต่ว่าเป็นนี่บุคคล 500,000 หรือเปล่ามึงงงเหรอ 500,000 น่ะ 500,000 กูได้ตัวมาขายนะเว้ยเฮ้ยไม่คือรถคันกูอ่ะไม่มีขายมีคุณค่าใจ
ูกต้องมันเป็นรถมันเป็นสิ่งเดียวที่สุดท้ายที่คุณตากูทิ้งไว้ให้ตอนก่อนที่คุณตากูจะกลืนฟันปลอมลงไปแล้วพูดว่าฉันฝากแล้วเขาฝากใครเนี่ยแต่กูไม่ได้ยินคำสุดท้ายว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ตายด้วยฟันปลอมใช่เอารถให้คุณตาเถอะไม่แต่ฟันปลอมเป็นฟันปลอมของศัตรูของหัวหน้าคู่อริที่คุณตากูชกจนฟันมันหลุดออกมาแล้วคุณตากูตะโกนอ้าปากก็ตายแล้วมันเข้าปากพอดีฟันของฝั่งตรงข้ามกระเด็นเข้าปากลุงใช่คุณตากูติดคอแล้วพูดว่าเฉินปะแล้วก็ติดคอไปเลยคุณตาเถอะยังจริงไม่ได้คือมึงซื้อไปแล้วหลังจากนี้มึงติดหนี้บุคคลชีวิตกูหนึ่งครั้งเฮ้ยหนึ่งหมื่นเลยนะเว้ยเฮียพิมพ์ข้อความมาหากูพิมพ์ว่ามึงติดหนี้บุคคลกูหนึ่งครั้งพิมมาโอ้โหแล้วหนึ่งหมื่นเป็นหลักฐานพิมมาโอ้กูโคตรถอเลยว่ะพิมมาตั้งหนึ่งหมื่นพิมมาไม่ควรแทงมึงให้ตายมึงรวยรับตั้งแต่ตรงนี้พิมมาในข้อความโทรศัพท์กูมันดีข้อความทุกอย่างห้าสี่ห้าศูนย์ศูนย์พิมมากูเซฟไว้ได้กูเซฟรูปไว้ถึงเวลากูเอาให้มึงดูเองพิมมาว่ากูติดหนี้บุญคุณอาเฉินหนึ่งครั้งบุญคุณชีวิตหนึ่งครั้งเดี๋ยวมึงกูรับเป็นเบอร์มึงแล้วห้าสี่ห้าศูนย์ศูนย์โอเคกลัวรถนะซื้อรถซื้อมึงได้ครอบครัวเลยนะเว้ยไอ้ดอมตอนนี้มึงจ่ายเท่าไหร่มึงไม่มีมากหรอกมึงจ่ายค่าคุณไป1,500 1,600อ่ะเอากูอยากเอามึงอยากโกงกูนะกูอยากเร็วแล้วเบาไปสามเร็วพี่บ้าสองอันมือสองเหรอพี่มาเร็วขอดูในบัญชีมึงหน่อยดิกูไม่ได้เชื่อว่ามึงไม่โกงกูเลยเว้ยแต่กูอยากรู้ว่ามึงพูดจริงใจกูหรือเปล่าฮัลโหลไงน้องชายมองพี่กับพี่อยู่เฮียอยู่กันในตรงไอ้เนี่ยตรงกระดาษกูอยากรู้ว่ามึงมีตังค์โอเคได้แลนด์มาร์คแลนด์มาร์คได้เลยน้องดูให้หน่อยเอาดูมึงแคปรูปตอนนี้ไหมกูดูเลยดิ2,400 2,400ไอ้ดอมไหนแคปรูปไปดูเนี่ยว่าพูดจริงป่ะขอดูหน่อยเออได้ๆๆจริงป่ะแคปตอนนี้เลยจะส่งรูปไงอ่ะส่งรูปมาในข้อความโทรศัพท์กูนี่แหละกูเช็คให้กูดูให้แล้วมึงพิมพ์มาด้วยถ้ามึงไม่โกหกรอมึงไอ้สัตว์แล้วพิมพ์มาด้วยเนี่ยเอาไปตัดต่อเปล่าแล้วพิมพ์มาด้วยเอาตอนนี้กูรับ 1-10 เท่านั้นแหละจะถือว่ามึงโกหกกูแทงให้ตายเนี่ยกูจะแปลงปลอมอีกอะไรเสร็จปลอมแปลงฝ่ามึงจะปลอมแปลงเอกสารเหรอมึงนี่เชี่ยมากเลยนะไม่ต้องปลอมแปลงกับความจริงขอดูจริงๆว่ามีเท่าไหร่อยากรู้ไม่ป้นมึงหรอกมึงปลอมแปลงเอกสารเหรอไอ้ดอมโอ้โหเงี้ยมึงปลอมแปลงเอกสารอยู่ใช่ไหมให้กูรู้กูไม่มึงควักโทรศัพท์ถ่ายรูปให้กูดูใช่มึงก็ได้ควักโทรศัพท์มึงต้องหัวเราะมึงอยู่มึงไม่ได้ความโกศัพท์มึงปิ้นป้อนแล้วไอ้เจ็บปะมึงมึงไม่ได้ความโกศัพท์มึงปิ้นป้อนกับกูอ่ะมึงฟังกูนะกูทำให้เปลี่ยนกูเลยไปคล้องไอ้แต่ละมึงเน่ไม่คล้องไม่คล้องอาทีเลยนะมึงไม่คล้องเลยเหรอที่ตอนถ่ายหลักโป๊มึงทำได้ใช่ไหมทีนี้บอกไม่คล้องเหรอโกรธใช่ไหมมึงดูในข้อความไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปตอนนี้เลยให้โพสต์ลงทวิตเลยปะถ่ายรูปตรงนี้ให้เนี่ยถ่ายรูปแล้วมึงควักโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมแล้วมึงกดบัญชีแล้วไปยังกูเห็นตัวกูยืนด้วยอยู่แล้วถ่ายมาตอนนี้ถ่ายมาให้พูดอีกทีเงินมึงในบัญชีมีเท่าไหร่กูสัญญาว่ากูสาบานว่ากูพวกกูไม่เอาเงินกูแค่อยากรู้ว่ามึงพูดจริงหรือโกหกเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ให้เห็นพวกกูอะแล้วมึงลงเอากูเชื่อเฮียตอนนี้วันไหนครับบอยชัดไม่ได้ปิดอะโว้ยสัตว์นี่คุณเรื่องวันเดียวมันมี 240,000 โอ้โหไอ้เหี้ยนี่ครับไม่เป็นไรแต่กูรับปากแล้วกูไม่ปนแต่อย่าลืมว่ามึงต้องพิมพ์มาด้วยพิมพ์ข้อความมาว่ากูติดหนี้บุญคุณมึงติดหนี้บุญคุณชีวิตมึงหนึ่งครั้งพิมพ์มาไม่คือฟังกันไว้คือตังค์ทุกบาทที่กูเสียไปคือมัน 10,000 นะเว้ยไอ้เหี้ยแต่อย่างที่กูบอกรถกูมันมีตำนานขายบุญเรืองได้รถมันมีตำนานให้กูทำไงตำนานไม่ได้ตำนานไงอ้าวไอ้เหี้ยก็ตำนานปู่กูให้มึงไปแล้วมึงต้องรับผิดชอบก็คือครูต้องรับผิดชอบรถปู่มึงกูให้มึงด้วยใจใช่เออรับผิดชอบวิญญาณปู่กูที่อยู่ในรถปู่มึงเสียใจนึกไปถ้าเกิดมึงไม่ได้รักษารถปู่เองอ่ะนั่นแหละกูให้มึงเพราะว่ากูรู้ว่ามึงทำได้พิมมาใช่ไหมโคตรรวยเลยสัตว์กูว่าต้องพิมเลยหรอวะโคตรรวยพิมมาว่ากูติดหนี้บุญคุณชีวิตมึงหนึ่งครั้งพิมมามึงลองวิเคราะห์เลยเว้ยอ่าฮะกูติดหนี้มึงก็คือมึงช่วยได้หรือวะกูให้รถที่เป็นตำนานของคุณปู่กูก่อนคุณปู่กูจะเสียไปใช่ตำนานของตากูใช่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 อ่ะถ่ายบุญเรืองตอนแรกบุญเรืองขอกูกูให้ไหมถ่ายบุญเรืองอ่ะเรืองไม่ได้ขอไหมถ่ายบุญเรืองตรงไม่ให้เพราะกูบอกน้องว่าไงว่าเฮ้ยสักวันจะมีคนที่เหมาะกับรถคันนี้โดยที่เขาไม่ต้องพูดขอเลยและเฮียใช้เขาเองแต่งเต็มไหมแต่งเต็มไหมครับแต่งเต็มโอเคสาบาน
สาวบุญเรืองจริงไหมน้องพูดไปอ่ะบุญเรืองพูดไปจริงอันนี้เรื่องจริงกูบอกเลยตำนานก็คือนานเห็นไหมล่ะจะโกหกมึงทำไมล่ะใช่อ่ะผิดละไอ้เหี้ยบุญเรืองเข้ากูไปปีกไปคุยกูเป็นคนดีนะหนึ่งครั้งคือสติอะไรบุญพิมพ์พูดกูบอกให้บุญพิมพ์ว่าอะกูติดหนี้บุญคุณชีวิตมึงหนึ่งครั้งพิมมาหนึ่งสองสามกูติดหนี้บุญคุณชีวิตมึงหนึ่งครั้งพี่มาแล้วสักวันถ้ากูต้องการหรือว่ากูต้องการให้มึงช่วยเหลือกูจะบอกสักวันและมึงต้องช่วยกูด้วยตามมันเพื่อนเอารอเรือกระลับข้างหลังออกไปสองสองเอาใหม่กูติดหนี้ชีวิตมึงหนึ่งครั้งไม่เอารอเรือกระลันกูจะเซฟภาพหลักฐานไว้เฮ้ยยิงเรากับค้างอุ้ยไอ้เหี้ยคืออะไรอ่ะผมค้างก็อยากไม่ได้อ่ะไอ้ดอมเสียจ้าเฮ้ยหลอดีป่ะฮัลโหลครับฮัลโหลไอ้ดอมพี่มาแล้วกูขยับไม่ได้วะมึงลองอุ้มใหม่ดิกูขยับตัวอะไรไม่ได้เลยอ่ะบอกแล้วว่ามันเถื่อนนะคือขอรถตามึงอ่ะมึงเข้าใจเปล่ามันไม่ได้หรอกเว้ยจริงเว้ยเย็นเชื่อกูเถอะมึงเชื่อกูเถอะจริงเห็นไหมกูหลอตากูเย็นตากูอยากให้สิ่งสุดท้ายของมึงไปเออหายแล้วพิมพ์ดิโอเคตามมันพิมพ์แล้วพิมพ์มาพิมพ์แล้วพิมพ์แล้วยังไม่พิมพ์มึงพิมพ์มาพิมพ์ดูดิซัดเดี๋ยวเอาเข้าไปแป๊บนึงเออโอ้ยไปปล่อยกูเลยนะไอ้เหี้ยอย่าโอ้ยอุ้มอย่าเลยอย่าเพื่อนอย่าไอ้เหี้ยกูปูกับมันวันนี้กูจกได้25ถุงเองตอนนี้อยู่ก็อยากได้อ่ะรอเหี้ยอะไรมาจากเฮียเฉินใครก็อยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากได้เอาตรงอะไรนะมาเฮียเฉินไม่อยากได้ใครใครก็อยากได้เอาจริงอ่ะเหี้ยเฉินเคยให้ใครกูจะพิ้วกว่าเลยนะเว้ยจริงอ้าวบังฉายบุญเรืองขอบุญเรืองเคยขอซื้อกูล้านหนึ่งกูบอกกูไม่ขายล้านหนึ่งโอเวอร์แก๊งโอเวอร์เอาเงินหนึ่งล้านตาบ่อยเดือนไม่คือมึงฟังกูแก๊งโอเวอร์เอาเงินหนึ่งล้านมากองตรงหน้ากูบอกว่าขอซื้อรถคันนี้กูบอกกูไม่ขายใช่เพราะกูพูดเลยว่าสักวันจะมีคนคนเดียวเท่านั้นที่ที่เหมาะสมถูกต้องที่เหมาะสมที่สุดนั่นคือกูอยู่ดีกูไม่รู้อะไรอ่ะเหมือนกูได้ยินเสียงคุณปู่พูดกับข้างหูปู่เหมือนกันใช่ปะก็แบบให้มันไปเลยกูว่ามึงรอคัตบัตรแค่หูหน่อยไหมตาละกว่าเอาจริงพิมพ์มาใหม่ถ้ามีรอเรือกับร้านพิมพ์มาใหม่พิมพ์มาพิมพ์ไปแล้วมึงยังไม่ได้พิมพ์พิมพ์มาสัญญาณไม่ค่อยดีครับเปล่ากูติดหนี้ชีวิตมึง1ครั้งพิมพ์มาพิมพ์มามึงคิดดูโอเวอร์เอาเงิน1ล้านมากองต่อหน้ากูตอนแรกก่อนวันประมูลเพียงแค่ไม่กี่วันเอา1ล้านมาวางจริงขอซื้อกูบอกกูไม่ขายกูบอกขายให้ไม่ได้จริงบอกเป็นรถคุณปู่มันเป็นรถสืบทอดตระกูลเออหลอดน้องชายดีเพื่อนถามดิไอ้บุญเรือบอกเอางี้พี่กันเดี๋ยวผมยอมแลกกับสลับอีกอันหนึ่งกูบอกให้ไม่ได้จริงเอออันนี้ให้อันนี้เรื่องจริงแลกอาสามสี่แลกอาสามสี่แลกอาสามสี่กูบอกไม่ได้กูบอกไม่ได้จริงกูบอกว่าถ้าเกิดกูให้ได้กูให้ไปแล้วพิมพ์มาเร็วๆพิมพ์ไปแล้วไงไม่เห็นยังไม่พิมพ์มึงไม่เห็นขึ้นเลยไม่มันได้พิมพ์ไปสองข้อความแล้วเว้ยพิมพ์ผิดคนได้สัตว์พิมพ์ผิดคนได้เหี้ยเก่งกว่าแล้วผิดคนใช่ไหมมึงเล่นเหลี่ยมกูใช่ไหมไอ้เหี้ยเหลี่ยมมึงคิดจะเอาตำนานของปู่กูไปย่ำยีใช่ไหมมึงเอาปู่กูไปย่ำยีใช่ไหมมึงคิดว่าเรื่องของปู่กูเป็นเรื่องเล่นๆเหรอฮะไอ้ทาเลโต้มึงคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญเหรอไอ้เหี้ยเล่าแฟนกิ้งเหี้ยเลยนะต้องเตะเฮียต้องเตะอ๋อเขาเหรอเฮ้ยอ๋อหายแล้วอะหนึ่งตังค์ไม่ได้หนึ่งตังค์ไม่ได้พี่ใหม่หนึ่งครั้งมึงก็พิมพ์ไม่ดีๆอีเห็นไหมมึงเห็นตำนานของกูปู่กูเป็นเล่นๆใช่ไหมต้องให้กูแทงมึงใช่ไหมมึงต้องเอาแผลดึงจากกูจริงๆใช่ไหมเนี่ยมึงพิมพ์ว่าหนึ่งครั้งมึงกวนตีแล้วเนี่ยคือมึงมองว่าตำนานของปู่กูเป็นเรื่องเล่นๆแล้วอ่ะพิมพ์แล้วพิมพ์ว่ากูติดหนี้ชีวิตมึงหนึ่งครั้งมึงบอกเขาว่าชีวิตไปมึงลุกเล่นกูเริ่มมีเหงื่อนะที่หัวว่ะมึงก็อย่าติดตีฟิล์มก็พิมพ์ว่ากูติดหนี้ชีวิตมึงหนึ่งครั้งรอบนี้กูจะแทงมึงหนึ่งทีถ้ามึงตกติดตามก็หลายสัตว์เอ้ามึงโดนอะไรตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ปู่เฮีย
คาดหวังไว้แล้วถ้าปู่จะเลือกมันแสดงว่าใช่อ้าวมึงกูติดนี่ชีวิตมึง1ครั้งโอเคถูกต้องกูเซฟไปก่อนฟังนะถ้าเกิดกูขับรถตามมึงแล้วก็แสดงว่าไม่มีใครกล้ามาทำร้ายกูเลยคืออย่าใช้คำว่าไม่มีใครกล้ามาทำร้ายคือใช้คำว่าคุณตากูที่สูงสิงสู่อยู่ในรถจะคอยปกปักรักษามึงอยู่เสมอโอเคละตาจะไหลวะแค่นั้นแหละกูจะตัดสินแล้วเอาจริงนะกูตัดสินเลยว่ะจริงจริงคุณตากูที่คอยที่ยังสิงสู่อยู่ในรถคันนั้นน่ะจะคอยดูแลมึงอยู่เสมอขับไปไหนมึงจะรู้สึกว่าปลอดภัยแค่นั้นน่ะเออว่ะมันคือเราต้องแก้วคาดถูกต้องมันคือตำนานใช่มึงรอไปเบิกมาดูไปเดี๋ยวหาคุกขี้คุยกันไปรอเบิกมาดูไปเปล่าไอ้ควายเฮียแม่งมีดังเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเฮียแม่งเยอะสัตว์เลยเฮียต้องแตกอ่ะไปดิไปเอาไปอันนี้เอาไปพาไปเผาไปโอ้ไปพาไปเผาไอ้เหลืองไอ้เหลืองมาเนี่ยไอ้เหลืองอู้ไม่บุญเรืองมาดิไอ้เหลืองมาเนี่ยไปเผาดิไอ้บุญเรืองไปเผากันไปพี่ไปดูรถด้วยไปอยากรู้ว่าคุณปู่พี่พูดว่าไงวะคือไม่ดีควายไปเลยบุญเรื่องนำเลยน้องนำเลยพี่ขับตามนำเลยมันหลับเพราะว่ามันหลับเพราะว่าไอ้เลี้ยวขวาเลยไอ้อุ้มมันหมองเลยไอ้มองไอ้มองเพื่อไปไม่ใช่เหรอไปไหนอ่ะตามนี่พี่พาไปดูรถในตำนานของคุณปู่พี่ที่ทิ้งไว้ให้แต่มีคนสืบต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูคันนี้เฟี้ยวๆเลยยอดให้มึงเห็นกับตาไอ้เหี้ยตี3แล้วนี่หว่าเอามาไปไหนละเอานี่มาละเฮ้ยขอตังค์ดิขอตังค์ดิมึงมี 200,000 กว่าแต่กูถีบยอดหน้าเลยเฮ้ยแต่กูเห็นว่าอะไรนะคุณปู่คุณปู่ใช่แล้วคุณปู่อ๋อได้ครับปู่ได้ครับโอเคอ๋อมันคือคนที่จะมาเปลี่ยนโลกได้ครับปู่ก็คุยอะไรเพื่อปู่เอาเมื่อไรมันตั้งแต่เป็นมาเฟียมาตั้งนานนี่คือแบบเชื่อไปแล้วนะเอาเมื่อไรว่ามาได้ตอนตีที่หัวแหละ182ก็มึงใช่ถ้ามึงไม่เชื่อมึงอย่าลบหลู่ความโอเคโอเคโอเคลบหลู่ความเชื่อกูโอเคกูเชื่ออะไรกูถือกันมารุ่นต่อรุ่นโอเคกูเข้าใจไม่เท่าไหร่ค่าเท่าไหร่ป้าลบหลู่184เฮียกูอ่ะไอ้ดอกเอ้ย182ค่าเท่า 10,000 เดี๋ยวถีบหน้าเลยพันเดียวรู้เยอะมึงอ่ะรู้เล่นมึงเยอะแอร์29แทมป้าเล็กโตคริสเตนเชี่ยกูไม่อยากเชื่อเลยแหมลองเบิ้ลเครื่องดิเฮ้ยไม่เหมือนเสียงที่คุณปู่เฮ้ยดูนี่นะแม่มันปู่เฮียเลยว่ะเป็นไงเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่คุณปู่กูทำให้กูดูนะไว้ก่อนกูจะได้รถคันนี้เย้เย้ก็ทำมาบ่อยๆเหมือนกันไหนมึงลองขึ้นเลยเล่นเครื่องใหม่ดิทำไมเสียงเครื่องยนต์มันเป็นเสียงเหมือนที่คุณปู่กูเคยเหยียบไว้เลยวะเฮ้ยเดี๋ยวลองเหยียบดิเฮียอย่างที่ปู่กูพูดจริงๆอ่ะว่าถ้ารถคันนี้มันอยู่กับคนที่คู่ควรจริงๆอ่ะมันจะมีเสียงที่ไม่เหมือนกับเสียงปกติของมันเสียงมันจะแปลกๆเสียงท่อจะแปลกๆใช่ปะเฮ้ยเห็นมึงลองเหยียบแล้วพุ่งเลยเฮ้ยเฮียเชี่ยเดี๋ยววะขับภาพรถข้ามคุณดูนะเฮ้ยเห็นมึงลองข้ามดิเหยียบแล้วข้ามหัวเกียร์ดิเฮียเราไม่ต้องไอ้เฮียให้มันรอแค่นี้พอไม่เหมือนตอนนี้ไงปู่เฮียทำให้ดูโอ้โหไอ้ดอมปะเฮ้ยดอมกูฝากด้วยนะเว้ยเออเดี๋ยวเอางั้นกูจะขัดทุกอย่างให้ดีทุกอย่างเหมือนเดิมฝากด้วยท่อเออได้ห้องเครื่องได้แล้วเจอกันบุญเรืองน้องชายโอเคมึงไม่เหยียบข้ามหัวไอ้บองไอ้เฮียขึ้นรถดิมึงลองเหยียบข้ามเกียร์หัวกูดิลองได้ป่ะลองไม่ต้องไอ้เหี้ยเอาเดียวเลยไม่ต้องไอ้สตีนเหี้ยจริงไหมพวกเหี้ยนี่อะไรนะขออีกทีมึงเปิดดังๆหน่อยดิถ้าเกิดรถคันนี้หายไปกูจะตามไปฆ่ามึงไม่ว่ามึงอยู่ที่ไหนก็ตามปู่กูจะคอยบอกกูเสมอกูบอกแค่นี้แหละถ้ามึงเอารถคันนี้ไปขายให้คนอื่นแล้วก็
ปู่กูตามมาบอกกูเมื่อไหร่กูจะเอามึงให้ตายไอ้ดอมโอเคโอเคกูจะขาดทุกอย่างให้ตายฝากด้วยเว้ยปู่กูดีใจได้อยู่กับมึงดอมเฮียชนหมอได้ได้เฮียกูเย็ดโดเย็ดโดเฮีย